ตาแบบไม่ยอมเข้าฟังเอายังไม่กลับนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะดิฉันจะชวนคุณแม่ไปออกกำลังกายค่ะเอ๊ะหรือว่าเป็นโอกาสที่คุณแม่จะชวนดิฉันไปออกกำลังกายก็ไม่รู้จริงๆแล้วปกติแม่ออกกำลังกายอยู่นะแม่เล่นโยคะทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมสัปดาห์ละ3วันสัปดาห์ละ3วันชวนดิฉันไปดิฉันแบบไม่ค่อยอยากไปขี้เกียจแหละเอาง่ายๆต้องไปให้ครูเขาหักแข้งหักขาไม่ได้ยืดเส้นยืดสายรับไปพอไปเล่นโยคะนะชอบเอารูปมาโชว์ว่าแบบทำท่านู้นได้ทำท่านี้ได้แล้วก็อยากทำท่ายากๆครูบอกว่าพักก่อนค่ะเพราะว่าอะไหล่หายากเดี๋ยววันนี้นอกจากโยคะเราไปออกกำลังกายในสวนกันไหมไม่ได้ไปมานานแล้วดีค่ะโอเคเตรียมของก่อนค่ะคุณแม่ขาเราสองคนเป็นคนเหงื่อออกเยอะเดี๋ยวเราเอาผ้าไปเช็ดหน้าด้วยเนาะต่อไปอ่ะเสื้อคลุมเผื่อว่ามีดงมีแดดอะไรอย่างนี้เธอไม่ได้ออกกำลังกายดีแล้วแหละจะได้พาไปออกกำลังกายใช่ถูกต้องกระบอกน้ำเผื่อเราร้อนเราเอาพัดไปด้วยดีไหมไปออกกำลังกายมันต้องได้เหงื่อค่ะก็เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปใครจะไปรู้เป็นลมก็ไม่เป็นไรเป็นแรงก็บินหนีเลยเสื้อโยคะเอาไปไหมเอาไปทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเผื่อได้ยืดเส้นยืดสายอะไรก็ก็ได้ตามสบายเยอะไว้ก่อนเหมือนกันใส่กระเป๋าเหมือนการแต่งหน้าเขาเรียกว่าปัดไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองแต่จริงๆคุณแม่ก็เพิ่งได้มาออกกำลังกายตอนหลังวัยเกษียณเนาะสมัยก่อนทำงานก็ไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเลยทำงานทุกวันใช่ทั้งปีไม่มีวันหยุดราชการใดๆหยุดตามที่เขากำหนด13วันใน1ปีโหน่าสงสารพักร้อนก็เอาไปหาหมอเป็นพนักงานดีเด่นไม่เคยลากิจลาป่วยใดๆเลยก็มีบ้างมีบ้างแต่ตอนทำงานก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะแล้วตอนแบบเกษียณแล้วก็ค่อยมาเริ่มเล่นโยคะอะไรอย่างนี้เนาะมีเวลาบ้างกิจกรรมทำบางทีไม่ได้เล่นโยคะก็อยู่บ้านเนี่ยถางหญ้าดายหญ้าถางป่าต้นไม้อะไรอย่างนี้แหละเนี่ยซึ่งจริงๆในทุกๆวันอ่ะก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปด้วยพอเราได้ออกกำลังกายปุ๊บสุขภาพกายเราดีสุขภาพจิตเราก็ดีใช่สุขภาพกายก็คือเหมือนว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่อะไรเงี้ยสุขภาพจิตเราก็ดีคือได้พักผ่อนใช่แต่ก่อนอื่นเติมพลังก่อนเหรอเดี๋ยวมาจ้ะมีอะไรให้เติมพลังจ้ะนี่จ้ะไหนนี่วีซอยนมถั่วเหลืองแคลเซียมสูงสูตรไม่มีน้ำตาลค่ะคุณแม่โอ้ดีค่ะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนี่จะเก็บไปกล่องนึงเอาไปกินด้วยเอาแล้วตัวเองไม่กินเพิ่มพลังก่อนเหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มที่นั่นเพราะว่าน่าจะเสียพลังไปเยอะจากที่นั่นแล้วก็วีซอยเนี่ยนะทำจากถั่วเหลืองธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของนมผงเลยจ้ะทำจากถั่วเหลืองธรรมชาติ 100% จริงๆเนี่ยเพราะว่ากลิ่นถั่วเหลืองชัดเจนถูกแล้วคนกินเจก็กินได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ผสมนมผงแล้วสูตรนี้ก็คือไม่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้สูงวัยโดยแท้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจด้วยการรับรองจากหลายสถาบันด้วย อีกอย่างมีแคลเซียมสูงถึง400มิลลิกรัมมีวิตามินดีสูงด้วยบำรุงกระดูกได้เป็นอย่างดีแถมไม่มีคอเลสเตอรอลเลยค่ะคุณแม่ค่ะนี่แหละยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเหมาะสำหรับผู้สูงวัยเลยแต่เด็กก็ทานได้ก็คือเหมือนคนหนุ่มสาวเนี่ยเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงก่อนที่จะสูงวัยนะแล้วก็มันไม่มีคอเลสเตอรอลตัวนี้เพราะว่าแม่เป็นคอเลสเตอรอลอยู่แม่คอเลสเตอรอลสูงเลยไม่อยากจะกินอะไรที่มันเพิ่มคอเลสเตอรอลโอเคงั้นทุกวันนี้ไม่ต้องกินข้าวให้กินแต่วีซอยถุงมือเลยดีไหมจ๊ะเป็นตัวเสริมไหมคะเป็นตัวเสริมไหมคะโอเคไปออกกำลังกายกันถึงแล้วค่ะส่วนหลวงรอเก้าคุณแม่เคยมาไหมไม่เคยค่ะเราไม่ใช่คนพื้นที่แถวนี้อ๋อใช่แล้วก็ที่จริงอ่ะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยอย่างเช่นข้างหลังนี่เห็นไหมเขากำลังตั้งเป็นแท่นแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีแอโรบิกด้วยอ้าวเหรอใช่เต้นถูกเดี๋ยวเรามาแอโรบิกกันแต่ว่าตอนนี้เราต้องวอร์มร่างกายก่อนด้วยการวิดพื้น10ทีคุณแม่วิดพื้น10ทีปฏิบัติ เดี๋ยวล้มลงไปนะ เราไปเดินเร็วกันดีกว่าคุณผู้ชมเดินเร็วก็คือไม่ต้องวิ่งแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุเหมือนลูกว่าแต่ทำไมลูกเล็กเหมือนลูกว่าคืออะไรลูกไม่ได้ว่าเลยแม่จะไปเที่ยวไหนไปได้หมดเลยแม่ไม่รู้ไม่เคยว่าเลยแม่จะไปเที่ยวกับมามาพี่โคก็ไปลูกไม่เคยว่าลูกว่าไม่ว่าลูกว่าไม่ว่าชิมไปแล้วเหรอยังโยนทิ้งอยากกินไม่ใช่มั้งใช่เราไม่ได้มาศึกษาพันธุ์พืชเรามาออกกำลังกายค่ะคุณแม่ไปค่ะชอบเดินเดินกันเดินเร็วก็คือเราต้องเดินแล้วก็ไป
ทำไปเร็วๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวล้มนะปกติอ่ะนี่ชอบวิ่งในยิมพอรู้สึกนี่จะได้ดูหนังไปด้วยแต่พอมาเห็นบรรยากาศแล้วมันวิ่งข้างนอกมันก็เลิศเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันล้มนะจะล้มตอนเธอพูดนี่แหละนี่ไม่มีใครอยู่บ้านและแม่เคยปั่นจักรยานเหมือนออกไปซื้อของข้างหน้าบ้านหรืออะไรสักอย่างนึงล้มอ่ะเธอไม่ใช่จะไปโยคะไม่ได้คนแก่ปั่นจักรยานไม่ได้แต่นี่จริงๆนี่ปั่นจักรยานไม่เป็นนี่ปั่นทางตรงได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีทางกลับรถหรือมีทางอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่ปั่นออกถนนใหญ่อ่ะถ้ามีรถมาใกล้ๆอ่ะจะเข้าหารถทันทีโอ๊ยเธอเห็นไหมมันมีอะไรใกล้ๆแล้วมันจะเข้าหาใช่ตอนที่แม่ปั่นแล้วล้มเพราะว่าไปสะดุดไอ้หลังเต่าของหมู่บ้านเขาห้ามจักรยานเข้าแล้วอ่ะเราไปถีบเรือเป็ดดีกว่าตรงนั้นมีเรือเป็ดได้มันก็เหมือนถีบจักรยานนั่นแหละใช่จริงในสวนนี่มันมีหลายกิจกรรมดีนะเนี่ยถ้าเผื่อเดินแล้วเบื่อขี่จักรยานแล้วมีเรือให้ถีบด้วยเหมาะสำหรับคนวัยเกษียณอย่างแม่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวนี่เข้าก่อนไปแล้วนะบ๊ายบายเหมือนมาเก็บตัวนางงามเลยอ่ะปวดเข่าแล้วโอ้นี่ก็ออกแรงเข่าเหมือนกันนะเนี่ยใช่กลับได้ยังบ๊ายบายแม่หมุนพวงมาลัยอ่ะช่วยด้วยถูกลักพาตัวช่วยด้วยมีคนไม่ยอมกลับบ้านการมาถีบเรือเป็ดไม่ได้สานสัมพันธ์ในครอบครัวเลยทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งคนหนึ่งอยากกลับบ้านคนหนึ่งไม่อยากกลับบ้านยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่อยครึ่งชั่วโมงแม่จะปั่นครึ่งชั่วโมงช่วยด้วยแม่จะปั่นครึ่งชั่วโมงไม่ยอมเข้าฟังนี่ไม่ใช่อะไรเหนื่อยวะล่ะสงสารตากล้องไหมเดี๋ยวลงไปขาอร่อยใช่ไหมยังไม่กลับนะเวียนหัวแล้วปั่นเป็นวงกลมเวียนหัวทำไมมันขึ้นไม่ได้สักทีไปลงน้ำไปเหมือนมีคนว่ายน้ำอยู่ใต้ท้องเรือได้กำลังขาไปแล้วต่อไปฝึกกำลังแขนแล้วก็ลำตัวกันบ้างไหมไปวิ่งไปใครถึงก่อนโอเควิ่งไปใครถึงก่อนชนะ1 2 3ไปเลยใครถึงก่อนชนะนะวิ่งไปเลยแต่ชนะก็ยังไม่ได้บอกนะว่าได้อะไรหลอกผู้ใหญ่บ้างหรอผู้ใหญ่ตอนเราเด็กๆ เขาก็หลอกให้เราวิ่งไปเลยเดี๋ยววิ่งแล้วเขาชนะนะนู่นนี่มีนั่นนี่เราหลอกผู้ใหญ่บ้างแต่วิ่งไปดูหน่อยก็ดีเดี๋ยววิ่งไปลงเรือเป็ดอีกในขณะที่ทุกคนนะคะเริ่มออกกำลังกายกันแล้วนะคะขณะนี้เวลา5 โมงกว่าแล้วแดดร่มลมตกนะคะคนเริ่มเยอะนะคะก็คุณแม่ของดิฉันนะคะดูผักแล้วก็ดูเห็ดอยู่แล้วก็ถือว่าดีเป็นอาหารสุขภาพเราเข้าไปดูกันนี่เห็ดอะไรคะเห็ดฟางเหรอไม่วิ่งแล้วหรอวิ่งจ้ะดูผักเขาผักสวนอู้จะผักสดนะเห็ดก็สดเดี๋ยวเราออกกำลังกายแล้วค่อยมาดูใช่ไปเราไปเล่นเครื่องกันอ๋อมันเหมือนแบบเอาวัสดุเหลือใช้อย่างนี้นะเอามาทำเป็นจักรยานอย่างนี้ใช่แล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้เหรออันนี้เหรอสองอันเนี้ยไม้ยาวๆเนี่ยฉันไม่ใช่ผู้ชายฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงไม่ก็นี่ไงเอามือแล้วก็อ่ะโอเคกีดไปเล่นให้ดูหน่อยซิว่ามันเล่นยังไงฮะเอามือจับไว้นี่นอนแล้วเอามืออย่างนี้เปล่าใช่ไหมอันนี้เล่นยังไงขาอยู่อ๋อขาอยู่ข้างบนเกือบแล้วเขาขานี่เหรออย่างนี้เหรอโอ้นวดมือเอาอย่างนี้เหรออ๋อหมุนอย่างนี้เอาแหละอ๋อนี่ที่นวดมือที่อ๋อนวดมือเหรอที่ว่าจันทร์เราเดียวเฮ้ยอันนี้สมุนกันไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเปลี่ยนแต่สิ่งที่ฉันเลือกจะไม่ได้นั่นคือซิทอัพอันนี้ปวดท้องเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้อ๋อเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวเฮ้ยนี่มันได้เหมือนกันนะไม่เป็นได้เอวเหมือนกันนะนี่ไม่ได้หมุนเอวแล้วนี่หมุนเองแล้วไม่มีใครหมุนให้นี่ย่อด้วยอ๋อเหรอเอออันนี้รู้มากเหรอทำเองคิดเองปกติอยู่บ้านกินข้าวเย็นปะแล้วแต่เหรอถ้าเกิดมื้อบ่ายกินเยอะมื้อเย็นก็อาจจะไม่กินหรือกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินน้อยกินอะไรบ้างถ้ากินน้อยก็จะกินข้าวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังทำวิจัยตัวเองอยู่ว่าจะงดข้าวแป้งน้ำตาลไม่ได้หรอกต้องกินยังไงก็ต้องกินเนาะนี่นิดหน่อยก็ต้องกินคนแก่ก็คือเลี่ยงไงกินเลี่ยงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยหรือกินอย่างอื่นที่มันไม่มีน้ำตาลกินข้าวนกที่บ้านคือข้าวของแม่หุงเองเนี่ยจะมีผสมกันทุกชนิดข้าวแดงข้าวขาวข้าวกล้องข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสาลีข้าวลูกเดือยข้าวบาเล่อยากใส่อะไรใส่ไปเลยทุกอย่างเวลาไปไหนก็ให้ซื้อข้าวกลับมาที่แปลกๆแปลไปอย่างอื่นกันอ่ะไปเล่นยังไงนะ
มันเหมือนเดินนะฮะแต่มันเดินแบบมันก็ได้ต้นขานะฮะเวียงเวียงเดินแบบก้าวใหญ่ไปวอร์มร่างกายพอได้ที่และได้เหงื่อต่อไปเราไปเต้นแอโรบิกกันค่ะไม่ไปหรอไปค่ะ ออกยกแขนสูงขึ้นครับแล้วก็ค่อยหุบเท้าเข้ามาหากันพยายามหายใจเข้าออกลึกๆนะครับหมุนกลับด้านสังเกตการตึงนะครับอย่าเอามือกดหัวเข่าพยายามถอยสะโพกออกไปนะครับ1 2 3ปล่อยลำตัวสบายแยกขาออกจากกัน1 2 2 3 4มาเอวเยอะกว่านั้นครับสะโพกมาสวยอ่ะสวยไม่เท่าครูหรอกยังไงก็ถอยหลังเดินไปไหนหรอถอยหลังออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนะคะคุณแม่เพิ่มพลังด้วยวีซอยหน่อยค่ะนอกจากสูตรไม่มีน้ำตาลที่คุณแม่ได้ดื่มไปนะคะยังมีสูตรน้ำตาลน้อยนะคะสูตรงาขาวและงาดำให้ได้ลองชิมด้วยนะคะมาเพิ่มพลังเพิ่มพลังกันหน่อยจ้าอ้าวโชว์หน่อยเป็นยังไงกันบ้างคุณแม่วันนี้การออกกำลังกายของเราสองคนดีค่ะคือเหมือนกับไม่เคยมาทำในสิ่งที่มีหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำถีบเรือเป็ดเอ่ยเต้นแอโรบิกเอ่ยเหมือนเป็นการมาเรียนรู้ปกติก็ได้แต่พาหมาเดินเล่นแล้วก็เล่นโยคะอาทิตย์ละ3วันรู้สึกว่าที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกเล่นมากมายใช่ถ้ามีเวลาว่างนะคะก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาออกกำลังกายกันบ้างเนาะเพราะว่าการออกกำลังกายนะคะถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเป็นการลงทุนนะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะในอนาคตนะคะเราจะทำอะไรก็ทำได้เช่นกันร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเบิกบานจ้าวัยเกษียณก็จะเป็นวัยเกษียณที่สำราญนะคะคุณผู้ชมคือลงทุนเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยอายุมากอายุน้อยก็ลงทุนสะสมไว้พออายุมากวัยเกษียณก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงถูกต้องนะคะและเพิ่มพลังด้วยวีซ่าค่ะสูตรไม่มีน้ำตาลสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าสูตรน้ำตาลน้อยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ก็ยังลดละเลิกหวานไม่ค่อยได้อย่างดิฉันค่ะครั้งหน้านะคะเราสองคนนะคะจะไปทำกิจกรรมอะไรต้องรอติดตามนะคะจะไปออกกำลังกายจะไปทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จออกกำลังกายอ่ะสลับไปสลับมาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแต่ว่าต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเผื่อว่าคุณแม่จะไปฉีบเรือเป็ดอีกสักรอบดีนะ